สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่องไทยสุรินทร์กิจแซ่บๆนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเค้กฝอยทองลาวานะครับตัวนี้เลยนะครับเพื่อนตัวนี้นะครับมีขายตามเซเว่นนะครับก็ราคา39บาทนะครับเพื่อนอันนี้ตัวที่สัมผัสเห็นได้เลยนะครับก็จะเป็นฝอยทองเยอะมากๆเลยนะครับเพื่อนๆล้นออกมาจากตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาแกะดูนะครับว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะมีสีแบบนี้เนาะโหฝอยทองเยอะมากๆเลยครับเพื่อนๆนี่มันจะมีตัวซอสมะพร้าวนะครับมาให้นะครับแล้วก็จะมีตัวเค้กนะครับแบบนี้มาให้ฝอยทองเยอะมากเลยนะครับใครที่เป็นแบบว่าสายฝอยทองนะครับไม่ควรพลาดเนาะอันนี้39บาทผมว่าไม่แพงนะผมจะตับออกมาใส่นี้ให้ดูโหดูความนี้สิดูนี้ก่อนวิธีการกินนะครับก็จะเอาตัวนี้ราดก่อนที่ผมจะราดนะผมจะขอชิมอันนี้ก่อนอร่อยมันหวานนิดนึงนะครับแล้วก็มีความเค็มตัดกับอันนี้ได้ดีมากๆเลยมากินกันดูนี่นะครับฝอยทองอร่อยครับฝอยทองหวานตัวซอสมีความเค็มนิดนึงนะครับตัดกันเข้ากันดีมากๆเลยขนมปังนุ่มมากๆครับเพื่อนๆจะให้ดูความนุ่มของขนมปังอร่อยปกติผมไม่กินฝอยทองนะครับเพื่อนๆผมไม่ชอบเลยฝอยทองแต่พอได้มากินอันเนี้ยก็โอเคนะครับผมชอบมากๆเลยนะครับเปลี่ยนจากคนที่ว่าไม่กินฝอยทองมากินอันนี้ได้นะครับมันไม่หวานมากจนเลี่ยนนะครับผมเคยกินฝอยทองอยู่ครั้งหนึ่งแล้วมันเลี่ยนนะครับเพื่อนหวานจนแบบแสบคออ่ะครับผมก็เลยไม่กินเลยได้ลองอันเนี้ยก็โอเคเลยนะครับไม่หวานมากตัดกับตัวซอสเขามีความเค็มนิดนึงอร่อยมากๆเลยอร่อยครับหมดกล่องนึงครับเพื่อนๆเค้กฝอยทองนะครับก็โอเคเลยนะครับโดยรวมก็รสชาติโอเคเลยนะครับราคาก็39บาทไม่แพงมากนะครับหาซื้อได้ตามเซเว่นทุกสาขาเลยนะครับเพื่อน
ถ้ามีอะไรน่าสนใจในเซเว่นอีกนะครับเพื่อนผมจะนำมารีวิวให้เพื่อนๆเพื่อเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ